สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามีคลิปดีๆที่มีสาระนะคะแล้วก็บางทีเราก็แอบเป็นคนแบบมีสาระอยู่นิดนึงนะนั่นแหละนะคะเราก็มีประสบการณ์ดีๆอยากจะมาเล่าเป็นวิทยาทานเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ใน UK นะเพราะว่าสถานการณ์และเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นใน UK นะเพราะฉะนั้นมันอาจจะใกล้เคียงหรือว่าอาจจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงในหลายๆประเทศนะคะก็ฟังไว้แล้วก็พิจารณาแล้วกันเนาะค่ะเรื่องนะคะก็มีอยู่ว่าเราเป็นลูกค้าของธนาคารหนึ่งนะคะเราไม่รู้ว่าเราสามารถพูดชื่อธนาคารได้ไหมนะคะนั่นแหละก็เป็นลูกค้าของธนาคารนี้นะคะเราเปิดบัญชีนี้ใหม่นะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเงินในบัญชีนี้สักเท่าไหร่นักนะคะแล้วเราก็เซต direct debit นะก็คือแบบว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือว่าพวกบิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะต้องออกไปทุกเดือนก็คัดนะคะแล้วก็คือเราก็เซตใส่กับบัญชีนี้เนาะแล้วทีนี้นะคะเราก็ด้วยความที่เราเป็นนักช้อปออนไลน์อย่างที่หลายคนอาจจะเคยรู้แล้วว่าเพื่อนๆเราก็เล่าให้ฟังอะไรเงี้ยว่าเราเคยถูกมิจฉาชีพนะคะนำข้อมูลของบัตรเราแล้วก็ไปรูดเงินอะไรเงี้ยก็ทำให้เรามีความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเงินในบัญชีมากขึ้นนะคะเราก็จะคอยตรวจสอบพวกสเตทเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเห็นอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยเราก็จะโทรไปถามธนาคารว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะไรเงี้ยนะคะแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ก่อนเราก็เห็นตัวเลขในบัญชีนะคะในสเตทเมนต์ของเราว่าแบบเฮ้ยมันแปลกๆอ่ะมันแปลกๆมันคือค่าอะไรมันแลดูเหมือนว่าฉันไม่ได้ไปจ่ายค่าอะไรเลยนะทำไมมันมีขึ้นมาเราก็โทรไปถามธนาคารนะคะก็ได้รับคำอธิบายว่าอ๋อนี่คือค่าธรรมเนียมในการที่คุณโอเวอร์ดราฟต์เผื่อใครไม่รู้เนาะโอเวอร์ดราฟต์คือการอาจจะเป็นการกดเงินหรือว่าการใช้บัตรไปใช้จ่ายในอะไรแล้วก็เราใช้เงินมากกว่าในเงินในบัญชีที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละนะคะแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่อ่ะเราก็เป็นคนเช็คแบบว่าเฮ้ยมียอดเงินเพียงพอไหมแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเราเอาบัตรไปจ่ายอะไรถ้ายอดเงินมันไม่พอมันควรจะบอกว่า decline ใช่ไหมคะdecline ก็คือแบบเฮ้ยยอดเงินคุณอาจจะไม่พอแล้วคือมันบัตรมันรูดไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็แบบเฮ้ยมันก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่าอ๋อเรามี direct debit ที่เราจะต้องจ่ายบิลเนี่ยอยู่บิลนึงนะคะที่พ่วงกับธนาคารนี้แล้วทางธนาคารเนี่ยปล่อยให้เงินจ่ายค่าบิลนั้นออกไปค่ะโดยที่เงินในบัญชีของเราไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเงินในบัญชีของเราก็จะต้องติดลบใช่ไหมคะเขาก็ปล่อยให้มันออกไปพอเราทราบที่ไปที่มาเราก็แบบอ๋อโอเคมันก็โอเคเข้าใจได้เนาะแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทำไมค่าธรรมเนียมมันถึงแพงจังเลยในการโอเวอร์ดราฟต์คือเราถูกชาร์จไปทั้งหมด35ปอนด์นะคะ35ปอนด์สำหรับใครบางคนอาจจะแบบเอ้ยไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์แต่เงิน35ปอนด์สำหรับเราคือมันเยอะนะเงินตั้งแบบว่าเกือบ 2,000 บาทนะคะเราก็แบบคิดว่าเฮ้ยมันก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะนะกับการโอเวอร์ดราฟต์ไปทั้งหมด20ปอนด์นะคะคือเราใช้เงินเกินเราโอเวอร์ดราฟต์เกินมาแค่20ปอนด์แล้วเขาชาร์จเรา35ปอนด์เขาก็อธิบายให้เราฟังว่าอาเธออย่างนี้นะถ้าเราปล่อยให้ทุกคนโอเวอร์ดราฟต์มันก็กลายเป็นว่าเหมือนกับธนาคารเขาก็จะสูญเสียผลประโยชน์อะไรสักอย่างคือเราฟังแล้วเฮ้ยมันก็ใช่เพื่อที่ลูกค้าจะได้เรียนรู้แล้วก็ไม่ใช้เงินเกินที่มีอยู่อะไรประมาณนี้นะคะเราก็แบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาที่จะอธิบายเท่าไหร่ไม่เคยทำทางงานธนาคารเนาะแต่เรากลับกลายเป็นมองว่าเรามองอีกมุมนึงคือเฮ้ยถ้ารูดการไม่ผ่านแล้วแบบมันก็ดิคลายอย่างน้อยเราก็รู้อะเฮ้ยเงินมันไม่พอแต่นี่ทางธนาคารปล่อยให้เงินมันออกไปจ่ายค่าบินเราโดยที่เราเองก็ไม่รู้ธนาคารปล่อยให้ออกไปแล้วธนาคารก็มาชาร์จกับเราใช่ไหมคะเราก็เลยเล่าเรื่องนี้ปรึกษากันกับสามีว่าเนี่ยฉันคุยกันกับธนาคารนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะสามีก็บอกว่าเฮ้ยมันก็จริงว่าเอ้ยเขาก็ต้องชาร์จค่าธรรมเนียมแหละแต่มันมากเกินไปหรือเปล่าตอนแรกเราคิดว่าเราโอเวอร์ดราฟไปแค่6ปอนด์แต่จริงๆแล้วเราโอเวอร์ดราฟไปทั้งหมด20ปอนด์นะคะเราคิดว่าเฮ้ยแค่6ปอนด์แล้วแบบชาร์จลงมา35ปอนด์มันมากเกินไปหรือเปล่าเราก็เลยตัดสินใจกันว่าเฮ้ยลองเขียนจดหมายไหมนั่นแหละนะคะก็เลยเป็นอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเฮ้ยมันได้ผลจากการที่เราคิดแค่ตรงนี้แหละว่าเราเขียนจดหมายดีไหมว่าเราก็เขียนจดหมายแบบเป็นทางการนะคะก็มี address เราเผื่อว่าใครอยากจะทราบรายละเอียดอาจจะแบบมาถามส่วนตัวได้นะคะ
ผื่อมันเกิดขึ้นกับใครเนอะก็มีเหมือนจดหมายราชการธรรมดาทั่วไปค่ะก็มีที่อยู่เรามีที่อยู่สาขาของธนาคารนั้นๆ นะคะแล้วเราก็เขียนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันไหนเราก็ย้อนไปดูในสเตทเมนต์เรานะคะว่าเหตุการณ์นี้ก็คือเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังแล้วเราก็บอกว่ามันแลดูไม่สมเหตุสมผลกับค่าชาร์จที่เราถูกชาร์จแล้วก็เราเป็น new customer อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนอะไรเงี้ยเราก็อธิบายให้เขาฟังผ่านไป5วันทำการค่ะ5วันทำการเท่านั้นนะคะเราอย่างที่บอกเราเช็คสเตทเมนต์คือเราได้เงิน35ปอนด์นั้นกลับคืนมาจากการแค่เขียนจดหมายแล้วก็ติดสแตมป์2บาทส่งไปนะคะที่สาขาที่เราเปิดบัญชีค่ะก็ส่งไปก็แบบจ่าหน้าซองถึง branch manager ผู้จัดการสาขานะคะก็นั่นแหละเราก็เฮ้ยดีใจได้เงินกลับคืนมา35ปอนด์35ปอนด์สำหรับเราคือมันเยอะนะคะมันก็แบบอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลหรือว่าสมควรที่เราจะต้องจ่ายเราก็คิดว่ามันเยอะนะคะนั่นแหละนะก็ถ้าเกิดว่าใครมีสถานการณ์หรือว่ามีอะไรยังไงอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนจดหมายก็สามารถคุยกับเราได้นะคะก็เราก็อยากจะมาพูดให้ฟังเนาะเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ